ถ้าอยากใช้เจลหล่อลื่นจะมีผลข้างเคียงไหมมันอยู่ที่ว่าเราใช้เจลหล่อลื่นอะไรค่ะนะคะสูงมาตรฐานทำจากเจลน้ำเจลซิลิโคนนะคะแล้วมีรับประกันนะคะตรารับประกันคุณภาพอย.หรือตรารับประกันคุณภาพอื่นนะคะก็ไม่มีผลเพราะเจลหล่อลื่นเหล่านี้จะไม่ดูดซึมเข้าร่างกายแต่เราจะไม่ใช้เจลหล่อลื่นประดิษฐ์เองยังไงบ้างคะคุณหมอมีอะไรบ้างเจลหล่อลื่นประดิษฐ์เองก็หนึ่งเข้าไปในครัวแม่น้ำมันพืชน้ำมันหมูใช่แม่น้ำมันมะกอกนะคะค่ะผึ้งมีน้ำผึ้งด้วยหวานดีนะคะหรือบางคนก็วัสลินค่ะวัสลินทาปากนะคะหรืออะไรคะใส่ผมมีเป็นพวกเจลใส่ผมน้ำมันใส่ผมค่ะดีค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เป็นน้ำมันจะเข้าไปในปากมดลูกมดลูกท่อน้ำไข่เกิดการอักเสบในอุ้งเชิงกรานได้นะคะก็สรุปว่าเราใช้เจลหล่อลื่นส่วนใหญ่เป็นน้ำค่ะที่วางขายกันทั่วไปนะคะหลังจากใช้แล้วบางคนถามว่าซื้อแล้วมันใช้ยังไงนะคะทาของใครทาใครก็ได้ค่ะทาสองค่ะแล้วจะล้างออกไหมล้างออกนะคะทาเสร็จแล้วก็ล้างออกนะคะก็เป็นน้ำนะคะเป็นน้ำนี่ก็ข้อดีคือมันล้างออกง่ายแต่ข้อเสียก็เหยง่ายบางคนที่ใช้เวลานานอาจจะต้องเติมซึ่งจะไม่รู้สึกว่าชะงักไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามก็สรุปว่าเจลหล่อลื่นถ้าถูกมาตรฐานก็โอเคนะคะค่ะค่ะ